กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก็ย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าการทำฝนหลวงเนี่ยเป็นเหมือนการมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วนะคะเพราะว่ามาทำในช่วงเวลาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานแล้วจริงๆท่านก็บอกเหมือนกันว่าควรจะย้อนกลับไปดูไปแก้ไขปัญหากันที่ต้นเหตุนะคะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วทุกฝ่ายร่วมมือช่วยกันนะคะเพราะว่าฝนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าทำฝนหลวงมันต้องดูหลายปัจจัยเอื้ออำนวยแล้วช่วงเวลานี้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าฝนเมื่อเช้าเป็นฝนที่โชคดีจริงๆนะคะที่ทำให้มีความชื้นขึ้นมาในอากาศเพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วเนี่ยเวลาจะทำฝนหลวงมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะที่ปัจจัยมันไม่เอื้ออำนวยนะครับผมเอาละค่ะไปต่อกันที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางของจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ในวันนี้เนี่ยได้ส่งเครื่องบิน5ลำค่ะสนับสนุนการทำฝนหลวงนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคือตอนนี้ทุกฝ่ายระดมกำลังกันช่วยกันเต็มที่นะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้เตรียมเครื่องบินทำฝนหลวงช่วยสนับสนุนการทำฝนหลวงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะเริ่มต้นปฏิบัติการตั้งแต่วันนี้ค่ะ15มกราคมต่อเนื่องไปจนถึง17มกราคมนะคะเพื่อที่จะลดหมอกพิษลดหมอกควันพิษแล้วก็ฝุ่นละอองทางอากาศที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งศูนย์ฝนหลวงนครสวรรค์จะนำเครื่องบินกาซาจำนวน2ลำและเครื่องบินแบบคาราแวน3ลำค่ะไปสนับสนุนกับชุดปฏิบัติการฝนหลวงที่อู่ตะเภานะคะเพื่อตั้งจุดก่อเมฆเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็เสริมให้มีฝนตกนานออกไปอีกค่ะก็คิดว่าสภาพอากาศวันนี้เอื้ออำนวยนะคะจะทำให้เกิดการทำงานได้จริงสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการทำฝนหลวงค่ะอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองชลบุรีและนครนายกนะคะก็จะทำให้มีฝนตกลงในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้และจะช่วยลดปัญหามลพิษได้ดีขึ้นนะคะขณะที่นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการประจำศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ท่านก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะบอกว่าศูนย์ฝนหลวงภาคกลางเตรียมความพร้อมนะคะถ้าหากว่ากระแสลมเกิดเปลี่ยนทิศทางทางศูนย์ฝนหลวงภาคกลางก็จะสามารถขึ้นปฏิบัติการช่วยสนับสนุนได้ทันทีนะคะก็เหมือนที่ท่านอธิบดีบอกไว้เมื่อสักครู่นะคะว่าทีมเนี่ยสแตนด์บายเต็มที่เพื่อที่จะรอดูสภาพอากาศดูปัจจัยต่างๆนะคะคือถ้าทำได้ก็พร้อมที่จะทำเพื่อแก้ปัญหาเลยแล้วก็อย่างที่เน้นย้ำ